ณเดชน์มั่นใจหุ่นพร้อมถอดโชว์ทุกรอบแสดงเขินโดนแซวช็อตจุ๊บแก้มยาย่าบันเทิงวันที่23พฤษภาคม2567 14:45 น.ณเดชน์มั่นใจหุ่นพร้อมถอดโชว์ทุกรอบการแสดงคอนเฟิร์มเห็นซิกแพ็คทุกที่นั่งเขินโดนแซวช็อตจุ๊บแก้มยาย่าอยากให้แฟนสาวหายคิดถึงก่อนเดินทางไปเมืองนอกใกล้เปิดม่านแสดงจริงเข้ามาทุกทีสำหรับละครเวทีฟอร์มยักษ์ฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลที่ได้พระเอกชื่อดังณเดชน์คูกิมิยะรับบทชารีฟเวอร์ชั่น2567ล่าสุดเอาฤกษ์เอาชัยทำพิธีบวงสรวงกันไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้วันที่23พฤษภาคมณลานหน้าพระพรหมเอสพลานาดรัชดาหลังทำพิธีเสร็จณเดชน์ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมสำหรับลุคของชารีฟที่จะได้เห็นกันโดยเฉพาะเรื่องหุ่นที่ตั้งใจฟิตแอนด์เฟิร์มพร้อมถอดเสื้อโชว์เต็มที่ทุกรอบการแสดงก่อนจะทิ้งท้ายถึงช็อตจุ๊บแก้มยาย่าอุรัสยาแฟนสาวที่โผล่มาเพียงเสี้ยววินาทีแต่ทำแฟนๆฟินกันทั่วหน้าที่เห็นไว้หนวดนี่เพื่อละครเวทีเลยไหมจริงๆยังไม่ไฟนอลว่าจะไว้ขนาดไหนเพราะตอนนี้ผมยังถ่ายละครใจขังเจ้าอยู่พอถึงวันไปกองก็ต้องโกนหนวดส่วนของชารีฟในฟ้าจรดทรายอาจจะต้องมีไว้อยู่แล้วแต่หน้าอกจะเกลี้ยงยิ้มตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของชารีฟเขาเป็นคนที่เก่งและมหัศจรรย์ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ผมได้มาเล่นละครเวทีเรื่องนี้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับรูปร่างด้วยถ้าสมมุติว่าไม่ต้องถอดเสื้อยิ้มจริงๆเวอร์ชั่นที่แล้วก็ถอดเวอร์ชั่นนี้ถอด50รอบไหวไหมไหวสบายมากหวังว่าทุกคนจะมีอะไรให้ชมเป็นพิเศษเพิ่มเติมส่วนตัวไม่กังวลเรื่องหุ่นเลยนั่งแถวไหนก็เห็นซิกแพ็คแน่นอนส่วนจะเห็นชัดแค่ไหนต้องมาดูเองแต่ถึงผมไม่ได้ถอดเสื้อไม่ได้โชว์หุ่นจริงๆก็มีอะไรให้ดูอยู่แล้วยาย่าคอนเฟิร์มมาแล้วว่าชอบหุ่นที่แบร์ตอนนี้มากเขาก็มีชมให้ฟังบ้างบางครั้งก็แบบช่วงนี้หุ่นดีนะถามถึงคลิปที่ยาย่าลงล่าสุดช็อตพุ่งเข้ามาเสี้ยววินาทีทำคนฟินทั่วบ้านทั่วเมืองพอดีไปออกกำลังกายกันมาแล้วก็เลยขอให้น้องทำอาหารให้กินหน่อยเขาก็บอกว่าระหว่างถ่ายขอทำคลิปรีลไปด้วยนะผมก็เลยถือวิสาสะเข้าไปให้กำลังใจน้องยิ้มเขินแงบแก้มให้หายคิดถึงก่อนเขาจะเดินทางไปไกลหลังจากนี้ฝั่งเราจะมีคลิปอะไรเพิ่มเติมไหมไม่รู้เหมือนกันครับให้เขาแงบคืนไงเดี๋ยวเก็บไว้ดูเองก็ได้ครับปกติในชีวิตประจำวันก็ให้กำลังใจกันแบบนี้อยู่แล้วภูมิธรรมตอบปมดันอุ้งอิ๊งขึ้นนายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐาลั่นยังไม่อยากคิดเรื่องร้ายการเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 16:00 น.ภูมิธรรมตอบปมดันอุ้งอิ๊งขึ้นนายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐาลั่นยังไม่อยากคิดเรื่องร้ายชี้คณะรัฐมนตรีว่าง2ตำแหน่งยังไม่รีบตั้งใครเข้ามาเมื่อเวลา 14:50 น.วันที่23พฤษภาคม2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคำร้องของสว.ที่ขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามกรอบหน้าที่และเป็นไปตามที่หน่วยงานต่างๆให้ข้อมูลเรื่องที่สว.ยื่นก็สามารถเกิดขึ้นได้ถือเป็นเรื่องปกตินายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าส่วนที่ศาลรับพิจารณาคำร้องก็ยังไม่ถือเป็นเรื่องน่ากังวลเพราะเป็นเรื่องที่ศาลขอไปดูรายละเอียด ไม่ได้หมายความว่ารับแค่นี้แล้วจะมีปัญหาแน่ผิดแน่เป็นคนละเรื่องกันหลังจากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็ต้องนำสำนวนไปดูนายกรัฐมนตรีก็ต้องจัดทีมที่มีความรู้ทางกฎหมายเพื่อชี้แจงต่อศาลต่อไปเมื่อถามว่าได้คุยกับนายกรัฐมนตรีหรือยังเพราะมีภาพนายกรัฐมนตรีกำลังคุยโทรศัพท์ที่ประเทศญี่ปุ่นนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้คุยกับตนเพราะไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาก็เลยไม่ได้ต่อสายพูดคุยกันนายกรัฐมนตรีไม่ได้กังวลใจอะไรจึงไม่ได้ต่อสายมาถึงรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องเมื่อถามว่ามีแผนสำรองเรื่องนี้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าเราทำงานบริหารประเทศจะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้ธรรมดามากแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีหลักฐานแต่ถึงเวลาหากชี้แจงได้เรื่องก็จบไปเงียบๆอย่ากังวลไม่ได้มีแผนสำรองปล่อยเป็นไปตามกระบวนการเพราะเราไม่คิดว่าเรามีปัญหาจึงไม่ต้องเตรียมอะไรมากเดี๋ยวมีข้อกฎหมายอะไรเราก็หาเหตุผลเพื่อต่อสู้คดีถ้าใครเรียนนิติศาสตร์มาก็จะรู้ว่าเรื่องต่างๆมี 108,000 ประการตีความได้หลายแบบก็ไปว่ากันใช้เหตุใช้ผลสู้กันนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าทีมต่อสู้คดีเป็นทีมของรัฐบาลหรือทีมของพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมกล่าวว่าจริงๆใช้ได้หมดทีมกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่แต่เรายังไม่คิดไกลถึงขั้นนั้นขอให้ดูของจริงดีกว่าเมื่อถามว่าการร้องนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องการเมืองนายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ต้องคิดเป็นเรื่องกฎหมายก่อนเพราะฟ้องตามกฎหมายส่วนจะเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่เดี๋ยวค่อยไปดูหากไปดูเรื่องกฎหมายแล้วยังไม่จบและดูแล้วเป็นการเมืองก็ต้องไปว่ากันอีกอย่างแต่ขอดูรายละเอียดก่อนเมื่อถามย้ำว่าสว.หมดวาระแล้วแต่ยังยื่นคำร้องยังมองเป็นเรื่องกฎหมายได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าคิดถูกหรือคิดผิดก็มองได้ทั้งข้อกฎหมายและข้อการเมืองถือเป็นเรื่องแต่ละบุคคลแต่เมื่อมีคนที่ไม่สบายใจเขาก็มีสิทธิ์ยื่นถ้าเรามองแล้วไม่ใช่เราก็แค่ชี้แจงเมื่อถามว่ามีกระบวนการให้ถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกเมื่อถามว่ามีการเตรียมชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไว้แล้วหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตรงนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการผู้ที่เสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีจำนวนกี่คนอยู่ตรงไหนบ้างก็เป็นไปตามกระบวนการถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนก็เป็นไปส่วนนั้นถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคอื่นๆที่ต่อเนื่องกันไปตรงนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีรองรับอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องเป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราไม่อยากคิดอะไรที่เป็นเรื่องร้ายภารกิจที่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารมันมีมากอยู่แล้วเราอย่าไปคิดถ้าคิดมากแล้วปวดหัวเมื่อถามว่านายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลระบุนายกรัฐมนตรีถูกวางยากรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่านายรังสิมันต์เป็นคนวางยาหรือทำไมรู้ใครจะไปวางยาใครได้ต้องเคารพในสติปัญญาและมีวุฒิภาวะของผู้รับผิดชอบเมื่อถามย้ำว่ายังไม่เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าพูดอย่างนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวหาว่าพี่อยากเป็นเมื่อถามว่ากรณีนายพิชิตลาออกจะพิจารณาใครมาแทนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ศาลตั้งต้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าตอนนี้ขาดใครและจะเพิ่มเติมอย่างไรจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มหรือจะเอาใครเพราะได้ทั้งคนในคนนอกอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเมื่อถามว่าคนที่มาแทนจำเป็นต้องเป็นสสหรือไม่เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับสภานายภูมิธรรมกล่าวว่าก็ดูที่ความเหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีอยากจะให้เป็นเมื่อถามว่าควรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าค คุณสมบัติเหมาะสมก็ครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้วเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นคนเลือกหรือลูกพรรคจะเป็นคนเสนอนายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่างที่ตนบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นศาลตั้งต้นเพราะท่านเป็นผู้ทำงานและมีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับใครแต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคหรือใครก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอเมื่อถามว่าขณะนี้มีตำแหน่งรัฐมนตรีว่างอยู่2 ตำแหน่งควรรีบแต่งตั้งหรือจะบริหารแบบนี้ไปก่อนนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าไม่ต้องรีบตอนนี้บางคนออกไปบางคนเข้ามาตอนนี้ถ้ายังทำงานได้นายกรัฐมนตรียังรับมือได้ก็จบไม่มีปัญหาอะไรซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องปรับตัวลีน่าจังเตือนแก้มบุ๋มหน้าเท่ากะละมังแผ่นหลังเบอร์เริ่มระวังที่พีทโดนแย่งบันเทิง23พ.ค. 2567 ถึง 15:26 นาทีแรงมากแม่ลีน่าจังเตือนแก้มบุ๋มหน้าใหญ่เท่ากะละมังแผ่นหลังอ้วนเบอร์เริ่มแนะดูแลตัวเองให้ดีระวังโดนผู้หญิงแย่งที่พีทสิ้นสุดลงแล้วสำหรับงานฉลองมงคลสมรสแก้มบุ๋มปรียาดาและพีทกันตพรหานพาณิชย์เรียกได้ว่าบรรยากาศในงานทั้งอบอุ่นและสวยงามราวกับเทพนิยายทั้งยังมีพี่น้องเพื่อนคนวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีในงานอย่างคับคั่งทว่าล่าสุดโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปของลีน่าจังหรือลีน่าจังจันจาที่ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับโดยช่วงหนึ่งมีการพูดถึงแก้มบุ๋มและพี่พีทพร้อมเตือนระวังโดนแย่งสามีลีน่าจังพีทเขาเป็นคนน่ารักแก้มบุ๋มโชคดีที่สุดในโลกแล้วต้องถนอมรักไว้อย่าให้ใครมาทำลายได้เพราะว่าผู้ชายสมบูรณ์แบบพี่พีททั้งน่ารักทั้งรูปหล่อพ่อแม่ชาติตระกูลดีเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นหมอหายากมีผู้หญิงจ้องจะมาชักกระเชิงแก้มบุ๋มยังต้องดูแลตัวเองดีๆหน้าเท่ากาละมังหน้าใหญ่มากแล้วดูแผ่นหลังอ้วนมากแผ่นเบอร์เริ่มเลยถ้าสมมุติว่าไม่ดูแลตัวเองดีๆแล้วมีลูกแล้วเพลมันก็มีผู้หญิงอื่นมาอ่อยมาจ้องจะแย่งก็เห็นดาราสวยๆตั้งเยอะดารานักแสดงนักร้องนางงามก็ยังถูกเขาแย่งผัวเลยเพราะว่าสันเอกอ่านผู้ชายกี่คนแล้วที่งานแต่งสัญญารักพออยู่กันไปไม่ต้องดูอะไรดูพีเคโยเกิร์ตเป็นตัวอย่างมันก็เกิดขึ้นได้มันไม่แน่นอนไงเพราะวันนี้ดูแก้มบุ๋มน่ะอ้วนหน้าเบอร์เริ่มเลยอ่ะหน้าเท่ากะละมังเลยเป็นที่การแต่งหน้าทำผมด้วยหรือเปล่าวันนี้เขาไม่สวยท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นจนกลายเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกออนไลน์